คะทําจุดเอาไว้หัวท้ายเห็นไหมลูกหัวท้ายนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ใช้ไปบรรทัดวางใช้ดินสอขีดเวลาจะขีดให้เรียนดูลูกคุณครูจะเหลือไว้นะคะจะเหลือจากปลายจานกระดาษวัดเข้ามา1นิ้วเหลือไว้1นิ้วทั้ง2ด้านนะคะคุณครูวัดเข้ามา1นิ้วแล้วเรียนก็วัดโดยรอบเลย1นิ้วนะคะวัดทำไมทราบไหมลูกวัดทำไมทราบไหมคะวัดเพื่อไม่ให้เราเผลอตัดขาดหลุดจากการลูกวัดโดยรอบเลยนะคะอันนี้แบบแฉกที่เรียนต้องการนะคะเรียนดูก่อนลูกถ้าเราเข้าใจแล้วใช้เวลาไม่นานหนูก็ทำสำเร็จนะคะจากปลายนี้นะคะจากจานกระดาษเข้ามาขอบนะคะจากขอบก็วัดเข้ามา1นิ้วโดยรอบแล้วเราก็ใช้ดินสอนะคะลูกวาดไปตามรอยที่เราจุดไว้ประมาณ1นิ้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะคุณครูก็ยังใช้ไม้บรรทัดนะคะวางใช้ดินสอขีดนักเรียนดูนะคะลูกเป็นเส้นตรงนะคะแบ่งครึ่งแล้วนะคะคุณครูก็แบ่งครึ่งอีกวัดให้พอดีครึ่งนักเรียนยังไม่ชำนาญหนูก็ใช้วิธีนี้ลูกนะคะใช้ประกบหัวท้ายพับครึ่งให้หัวท้ายนั้นเป็นรอยแล้วเราก็ใช้ดินสอจุดเอาไว้นะคะหัวท้ายตรงกันใช้ใบบรรทัดขีดตรงขอบที่เราวัดเข้ามานะคะครึ่งแล้วยังไม่พอลูกหนูก็แบ่งครึ่งอีกจุดตัดกันแบ่งครึ่งที่จุดตัดกันเห็นไหมลูกนะคะแบ่งครึ่งพอดีนะคะแล้วก็หมุนมาลูกแล้วก็แบ่งครึ่งอีกที่จุดตัดกันตรงเส้นผ่าศูนย์กลางรู้จักเส้นผ่าศูนย์กลางไหมลูกเรียนคณิตศาสตร์แล้วนี่คือจุดตัดกันเส้นผ่าศูนย์กลางขั้นตอนต่อไปครูสาวณีทำไงพับโดยการกลับด้านนะคะนักเรียนเข้าใจตอนขีดได้ยังลูกไหนใครเข้าใจแล้วครูจะไปเรื่อยๆใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นว่าขีดยังไงถ้าใช้แบบแฉกนะคะเข้าใจแล้วทีนี้นักเรียนก็พับข้างนอกไว้ข้างในนะคะบนล่างเนี่ยพับตลบอย่างนี้ลูกเอาด้านที่เราเป็นสีขาวนั้นไว้ด้านนอกขั้นตอนต่อไปหนูก็ใช้กรรไกรตัดตามรอยจากเส้นผ่าศูนย์กลางตัดตามรอยเลยลูกนะคะตัดตามรอยที่เราขีดเส้นไว้นะคะด้านละ4แฉกรวมแล้วหมวกใบนี้จะมีกี่แฉกลูก8แฉกเก่งมากถ้าไม่ตรงรอยเราก็ทำไมลูกอาจจะพลาดวัดไม่ตรงกันนักเรียนใช้ยางลบนะคะลบคุณครูขอยืมยางลบหน่อยลูก
เสร็จแล้วเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วเป็น8ชิ้นนะคะ8แฉกหนูก็พับขึ้นมาพับขึ้นแบบนี้ลูก1 2 3เท่าไหร่แล้วนับดิลูก4 5 6 7 8ได้แล้ว8แฉกทีนี้หนูก็ตกแต่งจะวาดการ์ตูนจะติดดอกไม้หรือจะทำอย่างไรแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะเหมือนมงกุฎเลยนะคะเนี่ยจะติดตัวการ์ตูนจะวาดการ์ตูนแล้วแต่นักเรียนนะคะนักเรียนหญิงบอกว่าชอบสวยๆงามๆจะติดดอกไม้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชอบแบบธรรมชาติวาดต้นไม้ในใครอยากดูลูกว่าต้นไม้ทำยังไงมีไหมคะใครต้องการทำเป็นต้นไม้ไม่มีเลยเหรออ้าวไม่มีก็ลงมือปฏิบัติเลยลูกนักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะสำหรับนักเรียนปลายทางอาจจะอยากดูคุณครูทำเป็นต้นไม้เดี๋ยวครูทำให้ดูวิธีการทำต้นไม้แบบนี้นะคะหรือใครบอกว่ามีจานกระดาษแบบสีสวยๆเดี๋ยวนี้มีสำเร็จขายแล้วก็นำมาตกแต่งแต่ว่าการตกแต่งจะทำได้น้อยนะคะหรือบางคนจะแต่งเป็นขอบจานแบบนี้ก็ได้ลูกแต่งขอบจานนะคะแล้วก็ตัดเป็นแฉกแล้วก็ติดดอกไม้อันนี้แล้วแต่นักเรียนจะคิดเองลูกแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะคะทีนี้ถ้าอยากดูการตัดต้นไม้ทำอย่างไรคุณครูทำให้ดูนะคะคุณครูก็เตรียมจานกระดาษมา1ใบครูก็พับครึ่งนะคะเอาสีขาวด้านหน้านะคะไว้ข้างนอกอย่าลืมว่าจะต้องเผื่อขอบเอาไว้ตลอดเลยลูกเผื่อขอบประมาณ1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วเราก็วาดนะคะเผื่อขอบไว้1นิ้วนะคะถ้าเล็กเกินแล้วอาจจะขาดได้แต่ว่าใครที่ศีรษะโตอาจจะลดลงเหลือสัก2เซนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะ2เซนกับ1นิ้ว1นิ้วจะใหญ่กว่านะคะถ้าใครจะตัดต้นไม้นะคะเมื่อนักเรียนวาดเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อไว้แล้ว1นิ้วทีนี้หนูก็ออกแบบต้นไม้นะคะเริ่มจากโคนต้นไม้ก่อนนะคะจากโคนต้นไม้วาดเป็นต้นชอบต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ดูต้นเล็กต้นเล็กต้นใหญ่ก็แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบต้นไม้นะคะต่อไปเราก็ใช้กรรไกรตัดตามแบบนะคะนักเรียนจะต้องตัดส่วนนี้ทิ้งดูให้ดีลูกต้องตัดส่วนนี้ทิ้งให้หมดเลยนะคะที่เราไม่เอาส่วนนี้เราไม่เอาเราตัดทิ้งนะคะคุณครูตัดให้ดูนะคะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นลูกคุณครูจะตัดจากขอบก่อนนักเรียนอย่าลืมทำความสะอาดห้องเรียนด้วยนะคะแล้วพยายามอย่าตัดกระดาษลงพื้นให้นักเรียนมีถุงสำหรับใส่นะคะเก็บขยะของตัวเองด้วยตัดต้นไม้วันนี้งานไม่ยากขอให้ส่งทุกคนนะคะ
พร้อมกับอย่าลืมส่งงานเก่าด้วยใครที่ยังค้างงานอยู่เดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนนะคะตัดส่วนนี้ทิ้งไปเราก็จะได้หมวกหนึ่งใบนะคะที่เป็นต้นไม้แล้วเราก็พับขึ้นทีนี้เรียนก็ตกแต่งลูกตกแต่งต้นไม้สีอะไรคะต้นไม้สีเขียวแล้วก็ระบายสีเขียวขอบข้างๆและนักเรียนจะตกแต่งใครมี